เราไปจอดคู่กับ X-Max ดีกว่านะรถหล่อต้องจอดคู่กันสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าอะ 7:12 น.เช้าวันทำงานวันที่4วันนี้วันที่4แล้วทำงานอีก1วันนะพรุ่งนี้อีก1วันก็ได้หยุดแล้วเช้านี้ที่ชลบุรีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะไม่รู้จะตกหรือเปล่านะอุณหภูมิสบายๆ29องศาวันนี้น่าจะคึกคักครับวันจันทร์ด้วยทั้งนักเรียนทั้งพนักงานเต็มระบบแน่นอนนะเช้านี้เช้านี้ก็ไปกับน้องต้าเหมือนเดิมฮะกล้อง360องศาของเรานะมุมมองใหม่อะของช่องพัดพาไปเก็บหมดละไม่สนลูกใครฮะเก็บหมดไหมที่นี่ไม่ถึงเก็บทุกอย่างอะ360องศามันถ่ายหมดเลยไฟล์ก็เอาเรื่องอย่างเงี้ยไฟล์ใหญ่มากครับทุกคนลองตัดต่อดูนะผมลองเอาเข้าคอมอยู่ประมาณ20นาทีอะไฟล์กับเกือบ40กิกอะจัดว่าเอาเรื่องเยอะคอมไม่แรงหรือว่าคอมความจำน้อยเนี่ยอาจจะยากเลยนะคอมผมก็ไม่ได้แรงหรอกคอมผมก็อยู่ระดับกลางๆนะบรรยากาศเช้านี้ขี่ไปแล้วไปกับน้องไส้เช่นเคยมาดูซิว่าการเดินทางไปทำงานของผมไปในวันนี้เราจะเจออะไรบ้างฮะระหว่างทางโอ้เขาไถนาแล้วทุกคนรถไถเล็กฮะโอ้อยากได้สักคันนะไว้ให้พ่อขับฮะโอเคว ันนี้ก็ลองใช้งานนะกล้องเข้าสู่วันที่4แล้วทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วน่าจะโอเคแล้วแหละทดลองมา3วันนะอุปกรณ์ยึดยังไม่โอเคฮะยังมีหลวมบ้างยังมีเคลื่อนบ้างฮะยังไม่นิ่งฮะยังไม่แน่นจัดการยึดอุปกรณ์นี่ก็ต้องแน่นหนาทุกคนไม่งั้นเอาไม่อยู่นะกล้องตัวนี้มันหนักมากครับตกหลุมนิดเดียวก็กล้องเนี่ยอาจจะเคลื่อนได้ฮะ okay. ถ้าเรายึดไม่แน่นนะขันแค่มือเนี่ยเอามือขันเนี่ยไม่ได้ทุกคนเอาไม่อยู่ฮะผมว่าผมเอามือขันนี่แน่นแล้วนะมันก็ยังเคลื่อนได้นะต้องเอาประแจที่เขาแถมมาประแจที่ขันพวกอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับพวกกล้องแอคชั่นแคมพวก GoPro อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแถมมาใช่นั่นแหละต้องเอาตัวนั้นขันอีกอะไม่งั้นไม่อยู่อะตอนนี้ก็น่าจะโอเคอะลงตัวแล้วน่าจะลงตัวตั้งแต่เมื่อวานเลยแหละเมื่อวานผมทดสอบแล้ววันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยอะน่าจะมาตรฐานแล้วเสียงรถพี่กระ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 เข้าสู่ความวุ่นวายอะเช้านี้ยังไม่ได้ยินเสียงรถไฟเลยน่าจะยังไม่มาละงั้นเราก็ต้องรีบไปเสียงโชคเนี่ยกึกเหลือเมื่อกี้ผ่านรางรถไฟอย่างว่าชกโหลดอะมันไม่ใช่ชกเดิมนะเหมือนค่าสปริงมันสั้นไปอะ
เวลาเจอจุดที่หลุมลึกๆอย่างเงี้ยมีอาการนะโอ้นี่มันข้างหน้านะเอ็กแบกขาวทุกคนเอ็กแบกขาวฮะแบตก็ใช้ได้เลยทุกคนนะแบตอึดเยอะสำหรับเจ้า X4 นะ Instar X4 แบตอึดใช้ได้เลยฮะแบตใหญ่แล้วก็อึดด้วยผมถ่าย 8K 30เฟรมก็ได้อยู่เกือบชั่วโมงฮะเราไปจอดคู่กับ X-Max ดีกว่านะรถหล่อก็ต้องจอดคู่กันรถเยอะจริงๆอะเช้าเนี้ย 7:17 นาทีแล้วน่าจะได้กินอาหารฝรั่งแน่เลยเช้าเนี้ยโอ้สองนี้โดนยามาฮ่ารุมอะแอร์ร็อกกับเอ็กแม็กนะโอ้รถคันนี้น่ารักอะรถสีส้มคันเนี้ยนี่เหมือนรถมิสเตอร์บีมเนี่ยน่ารักมากโอ้เขียวนานจังไปเขาไปแล้วเขาไปโอ้โหแทบจะไม่มีที่แทรกนะไปเลี้ยวใหม่ไงเท่ปะไม่เท่ไงตั้งหลายก็ตังกล้องอีกกล้องอีกกล้องเยอะเก็บทุกรายละเอียดโอ้ยเช้านี้เจอทีมงานนะโอ้ยเขียวนานแท้โอเคไปได้เริ่มแล้วบรรยากาศแห่งความวุ่นวายอะเช้าวันจันทร์วันแรกนะชอบละผมชอบดูวุ่นวายดีอะที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่เวียดนามเราก็จะได้พบเหล่าสกิลเทพช่วงนี้ละคนที่เขาคิดว่าเขาเก่งเขาก็จะเริ่มปัดซ้ายปัดขวานะวุ่นวายมากโอ้โหติดละข้างหน้ามันโค้งทุกคนผมไม่อยากแซงอะแซงไปก็ไม่มีที่แซงอะเดี๋ยวไปเบียดเขาเดี๋ยวเขาอวยพรให้เราอีกเราก็ไปเรื่อยๆนี่นะมันไม่ง่ายเลยนะที่จะได้ตังค์เข้ามาเนี่ยโอ้โหน่ามาแล้วสกิลเทพนะแล้วก็มาแซงเขาแซงต่างโค้งเลยฮะเอ็กหมายกันเนี้ยเขาคือปรมาจารย์นะแล้วก็ไปแทรกอ่ะโอ้ยผมเนี่ยอยากทำแบบนั้นนะแต่ไม่ทำดีกว่านะเวลายังเยอะอยู่ฮะ 7:21 น. โอเค
ต้องผ่าน2แยก2แยกหน้านี้ก่อนนะถึงจะเริ่มแซงได้ข้างหน้าก็มีรถเข้าออกฮะแซงไปก็เท่านั้นเลยฮะโอ้นี่มันตัวแรงเนี่ยมิตซูบิชิอะแลนเซอร์เฮ้ยโอ้รถอะไรเมื่อกี้เนี่ยรถไฟฟ้าโอ้โคตรเท่เลยอะน้องต้าผมก็น่าจะจับภาพได้นะเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนได้ดูนะเช้านี้ก็หมูปิ้งร้านแรกอะมาแล้วทำเลดีอะหน้าเซเว่นด้วยโอเคแซงดีกว่านะโอเคได้เวลาที่น้องซ่าจะเริ่มทำภารกิจแล้วฮะลั่นจริงอะ MSX คันนี้เช้าสำหรับคนที่ชอบขี่มอไซค์เนี่ยผมว่าสนุกนะรถเยอะดีฮะแซงฮะแซงมอเตอร์เวย์ลั่นเลยฮะเสียงแบบนั้นน่าจะเป็นตัวแรงอะสกิลเทพแบบผมก็ไปได้เรื่อยๆอะจะออกก็ไม่ดูเลยเจ๊เนี่ยว่าจะอวยพรเนี่ยนะแต่ออกกล้องอยู่ฮะไม่ได้ออกกล้องอยู่โอ้รถไปโคฮะไม่โคที่น่าจะขุดวางเสาเมื่อวานนะเนี่ยหลุมข้างมอเตอร์เวย์น่าจะยังไม่เสร็จอะวันนี้น่าจะทำภารกิจต่อโอ้นั่นมันน้องซ่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ย What? น้องซ่าส่งลุงอะ ส่งลุงซิ่งฮะส่งลุงซิ่งทำไมถึงเรียกว่าลุงซิ่งฮะเพราะว่าเบาะปาดแล้วทุกคนแต่ว่ากระจกหน้ายังอยู่นะ okay. ก็เลยเรียกว่าลุงซิ่งฮะเหมือนของผมช่วงนั้นเลยฮะโอ้ข้างหน้าพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่หาที่แทรกก่อนรถพ่วงอะโอ้เอ็กแม็กแดงครับเมื่อกี้เช้านี้ก็สองเอ็กแม็กแล้วเอ็กแม็กขาวตัวล่าสุดปี2023นะแล้วก็ตัวเก่าอะก็ยังหล่อเหมือนเดิมอะเดี๋ยวพันรถตู้มาก่อนนะค่อยแซงนะโอเคเจ็ดโมง26นาทีฮะเห็นสะพานแว๊บๆแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางด้านขวามือจะว่าไปก็สงสารรถนะทุกคนนะตั้งแต่เข้าหน้าฝนนี่รถผมนี่ยังไม่ได้ล้างเลยคาร์บอนเนี่ยสีซีดหมดแล้วเนี่ย
มันได้เคลือบไว้เลยฮะโอ้โหเจ๊เจ๊เจ๊โอ้โหเจ๊เจ๊แน่นอนมากสิบล้อด้วยทุกคนไม่ดีไม่ดีไม่ดีท่านรถเก๋งก็เบียดมาเนี่ยเข้าไปใต้ล้อสิบล้อเลยนะเฮ้ยฝนตกอะเนี่ยเหมือนจะมีเม็ดเล็กๆมาใครมาตามหลังเราเนี่ยนี่มันฟอร์ซ่านะเฟ้ยจะแซงก็ต้องคิดดีๆก่อนนะฝนตกทุกคนฝนตกแล้วลงเม็ดแล้วที่หมวกกับนอกผมนี่เม็ดเต็มไปหมดเลยตอนนี้ภารกิจได้เริ่มขึ้นอีกแล้วฝนตกก็ต้องรีบแล้วทุกคนเอ้ยมันมาแล้วโอ้นี่ไงฟอร์ซ่าทรงลุงอะผมแซงเขาได้แล้วถึงวงเวียนแล้วใกล้จะถึงที่ทำงานผมแล้วภารกิจเราวันนี้ก็สำเร็จแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ